ันที่18ตุลาคม2558ที่ร้านวอร์มอัพเชียงใหม่ดร.สราวุธศรีสกุลปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงนครองค์การมหาชนนายพราดอนมนตรีกุลนายวิทยาประธานจัดงานนายสันติปิติคามประธานกลุ่มเชียงใหม่กรุ๊ปและตัวแทนกลุ่มนอตคอมแมทร่วมแถลงข่าวจัดงานเชียงใหม่ไบค์วีคครั้งที่15ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่12ธันวาคม2558วันที่12ธันวาคม2558ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาได้รับโอกาสเป็นพิเศษถึงจัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพี่พราดอนจัดงานและกลุ่มพี่ๆทุกคนจัดงานไบค์ฟอร์เดอะคิงมาโดยตลอดครับเพราะในเรื่องนี้พี่เขาก็ได้รับแรงสนับสนุนมากมาเขามาจองส่วนประชุมเนี่ยเรายังไม่ทันที่จะว่าจะให้ดีไม่ให้ดีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33โทรมาแล้วครับฝากด้วยนะ เขาจัดไบค์ฟอร์เดอะคิงมาโดยตลอดทหารปลื้มมากเลยครับขอให้ลดราคาเป็นพิเศษลดไม่มากลดไป 80% เพราะว่าทหารบอกว่าถ้าลดน้อยเดี๋ยวเขาไม่มีกำไรถ้าให้เขามีกำไรเพราะกำไรที่ได้ที่เขาก็นำไปช่วยทหารที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดเลยครับผมการเป็นประธานกลุ่มเชียงใหม่กรุ๊ปนะครับงานนี้ครับณโต๊ะครับครับผมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเรื่องราวของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยนะครับเปิดไฟใส่บัวสถานที่ในการจัดงานและการรวมจุดรวมคนตั้งขบวนปีนี้จะเริ่มต้นที่ไหนอะไรยังไงครับทุกท่านครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตMC เนี่ยนะครับครับขอบพระคุณดร.สราวุธนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ครับซึ่งจริงๆพื้นที่ตรงนี้ผมกราบเรียนนิดนึงนะครับผมก็คงไม่กล้าไปติดต่อเพราะว่าค่าเช่าแพงมากๆไม่ใช่มากธรรมดาต้องมีคำว่ามีเอสอยู่ข้างหลังนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผอ.มณฑลซึ่งเราเรียกติดปากว่าพี่เล็กคนปีโอสถประทุมชาตินะครับซึ่งท่านเป็นเหมือนพี่พวกเราซึ่งร้อยตีก็ยังทานข้าวต้มแดงอยู่ทุกวันนะครับเป็นสนิทสนมกับสจ.พราดอนอย่างเป็นพี่น้องกันนะครับพูดง่ายๆนะครับท่านก็อนุเคราะห์ในเรื่องตรงนี้นะครับ